เจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานที่เรากำลังเปิดการอบรมอยู่อย่างนี้มีอย่างไรถูกต้องตามหลักธรรมอย่างไรและจะได้รับผลดีอย่างไรถ้ากล่าวย่อตรงนี้ก็หมายความถึงการมาศึกษาทำความเข้าใจและก็อบรมกายวาจาและอบรมใจโดยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามีรายละเอียดอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และก็นำมาสอนพวกเราการศึกษาอบรมกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษโดยการปฏิบัติศีลนี่เป็นพื้นฐานสำคัญให้กายวาจาสงบแล้วท่านสอนอีก3ข้อสัมมาวายามะความเพียรชอบใน4สถานคือเพียรกำจัดกิเลสที่มีอยู่แล้วในจิตสันดานเพียรระวังกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นใหม่เพียรยังบุญกุศลให้เกิดขึ้นในสันดานความดีนะทำลงไปมีศีลมีธรรมดีเท่าไหร่ทำลงไปและเพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมบุญกุศลได้แก่ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นนี่แหละกับคุณความดีนะทำให้มากเข้าแล้วก็รักษาคุณความดีนั้นให้ยิ่งขึ้นไปให้เจริญขึ้นเป็นบารมีเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีความดีนั้นถ้าจะกระจายออกที่จะเป็นพลวะปัจจัยให้ถึงมรรคผลนิพพานได้คือความดีในการบริจาคทานเรียกว่าทานกุศลเมื่อเราเสียสละแก่กล้ามากขึ้นก็จะกลายเป็นบารมีเรียกว่าทานบารมีเมื่อเสียสละแก่กล้ามากขึ้นเป็นทานอุปบารมีแก่กล้ามากขึ้นเป็นทานปรมัตถบารมีเหล่านี้ติดตามให้ผลผู้ปฏิบัติตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบเท่าเข้าสู่ปรินิพพานนี่กล่าวโดยคุณความดีข้อเดียวเรียกว่าทานบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีเหมือนอย่างเราบริจาคทั่วๆไปเนี่ยจัดเป็นทานกุศลแต่ถ้ากล้าเสียสละของรักของหวงในจิตใจของเราของดีๆเรากล้าเสียสละเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้อื่นได้นั่นเป็นทานบารมีและถ้าว่าของรักยิ่งขึ้นเช่นเลือดเนื้อหรือข้าทาสบริวารสิ่งที่รักหวงแหนที่เป็นทรัพย์ภายนอกก็บริจาคให้ได้นั่นเป็นทานอุปบารมีแต่ถ้าเสียสละสูงสุดถึงแม้แต่ชีวิตของตนบุตรภรรยาที่รักดั่งดวงใจก็สละได้นี่เป็นทานปรมัตถบารมีนี่แหละคุณความดีข้อเดียวที่ยกขึ้นยังมีคุณความดีข้ออื่นๆพึงเจริญขึ้นนี่แหละสัมมาวายามะศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีถ้าว่าบารมีทั้ง10ประการนี่เต็มส่วนเป็นปรมัตถบารมีทั้งหมดในภพชาติใดในภพชาตินั้นผู้นั้นมีพลังอีกในหนึ่งคือบารมีทั้ง30ประการนี่เป็นพลวะปัจจัยนำให้สามารถบำเพ็ญสมณธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขได้นี่แหละที่ตรัสสัมมาวายามะมีตั้งแต่เนื้อความความหมายที่
ประมาณพอประมาณขึ้นไปถึงสูงสุดเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีนี่เป็นข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งสติปัฏฐาน4คือให้มีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมซึ่งจะต้องกล่าวเป็นรายละเอียดอีกตอนหนึ่งและข้อที่3การเจริญฌานสมบัติรูปฌาน4มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานให้จิตใจตั้งมั่นให้เกิดองคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ตั้งแต่ปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาซึ่งอาตมาจะได้กล่าวขยายความในทีหลังนี้เป็นคุณหรือองค์แห่งฌานที่เกิดขึ้นตั้งแต่พระโยคาวจรเจริญภาวนาสมาธิถึงขั้นฌานจิตคือปฐมฌานและคุณธรรมนี้แหละที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้ง5ได้คือถีนมิทธะความง่วงความซึมความขี้เกียจ1วิจิกิจฉาลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติ1พยาปาทะหงุดหงิดขัดเคืองใจ1อุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆอีกหนึ่งและกามฉันทะความยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายที่น่ากำหนัดยินดีอีกหนึ่งให้หมดไปได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญภาวนาสมาธิถึงปฐมฌานเกิดองคุณหรือองค์แห่งฌานเรียกว่าองค์5ดังกล่าวนี้เป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญา5อย่างเมื่อจิตใจตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานให้ท่านเข้าใจไว้อภิญญาจะเกิดคือความสามารถพิเศษมีทิพจักขุทิพโสตเป็นต้นจะเกิดและเจริญขึ้นนำไปสู่การเจริญวิชาตามรอยบาทพระพุทธองค์เรียกว่าวิชา3คือปุเพนิวาสานุสติญาณญาณระลึกชาติได้นี่เป็นวิชาที่1จุตูปปาตญาณญาณรู้จุติปฏิสนธิของสัตว์พูดอย่างง่ายๆว่ารู้อดีตปัจจุบันอนาคตรู้กฎแห่งกรรมเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นและอาสวัคคายานญาณอย่างรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ4และรู้วิธีทำอาสวะให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเป็นพระอรหันต์ขีณาสพผู้สิ้นอาสวะแล้วนี่ถึงความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงถึงความหลุดพ้นจากทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปนี่เป็นทางปฏิบัติอย่างนั้นตรงนี้สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิท่านสงเคราะห์เข้าในจิตตะสิกขาการอบรมการศึกษาอบรมจิตหรือสมาธิขันจัดอยู่ในกองแห่งสมาธินี่เจริญภาวนาสมาธิอย่างนี้นี่รวมเป็น6มรรคแล้วเมื่อกายวาจาสงบด้วยการปฏิบัติศีลใจสงบด้วยการปฏิบัติสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานพิจารณาสภาวะธรรมให้เกิดปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นแจ้งทั้งรู้ทั้งเห็นอริยสัจ4สัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในอริยสัจ4สัมมาสังกัปปะความดำริชอบดำริออกจากกิเลสเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายนั่นเอง2ประการนี้ท่านสงเคราะห์เข้าในปัญญาขันธ์หรือปัญญาสิกขาการศึกษาอบรมปัญญา
ในส่วนสมาธิขันหรือกองแห่งสมาธินั้นก็คือสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานในส่วนของปัญญาสิกขาหรือปัญญาขันก็คือวิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาภาวนาในส่วนศีลอบรมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษในส่วนสมาธิอบรมจิตให้สงบจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาภาษาปฏิบัติเรียกว่าสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานภาวนาแปลว่าทำให้เกิดมีให้เป็นให้เจริญขึ้นกรรมฐานแปลว่ากิจทางใจความหมายก็คืออุบายวิธีสงบใจให้ใจจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาเพราะเกิดองคุณหรือองค์แห่งฌานเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ให้หมดไปเมื่อจิตใจตั้งมั่นจึงบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานนี่เรียกว่าสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานที่ท่านมาศึกษามาปฏิบัติอย่างนี้แล้วเมื่อพิจารณาสภาวะธรรมให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงก็เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบในอริยสัจ4แล้วก็เป็นสัมมาสังกัปปะดำริชอบออกจากกิเลสเหตุแห่งทุกข์นี่ในส่วนนี้เป็นวิปัสสนาภาวนาหรือวิปัสสนากรรมฐานอุบายวิธีเรืองปัญญา3ประการนี้คือสมถะวิปัสสนากรรมฐานมีศีลเป็นบาทเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายจะต้องเข้ามาศึกษามาปฏิบัติมาศึกษาให้เข้าใจและปฏิบัติให้เห็นแจ้งแทงตลอดตามรอยบาทพระพุทธองค์ก็จะครบถ้วนตามพระสัจธรรม3คือพระปริยัติธรรมหรือพระปริยัติสัจธรรมนั่นเรามาเรียนหลักธรรมพระปฏิบัติสัจธรรมคือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8หรือสมถะวิปัสสนากรรมฐานมีศีลเป็นบาทและเมื่อปฏิบัติไปแล้วถึงความเห็นแจ้งแทงตลอดเพียงไรก็เป็นพระปฏิเวสสัจธรรมนำไปสู่มรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรม